แบบเสียงนิดนึงโอเค greeting sentences นะคะลองมาทบทวนประโยคที่ใช้สำหรับการ greeting ก็คือการสนทนานิดนึงนะว่าเราใช้อะไรบ้างเนี่ยอย่างตอนนี้เราหายไปไม่เจอกันเดือนหนึ่งนะคะกลับมาเนี่ยนะ expressions นี่สำคัญมากเลยคือ it's nice to see you again พี่แอนมี it's nice to see you againIt's nice to see you again. ทีนี้มองหน้าหันมามองเพื่อนจะมองเพื่อนคนไหนก็ได้ที่รู้สึกยินดีที่ได้พบอีกครั้งหนึ่งนะใครไม่ยินดีก็ไม่ต้องไปหันหน้ามองมองคนที่ยินดีแล้วก็บอกประโยคนี้พร้อมกันเลยค่ะ It's nice to see you again. Again, it's nice to see you again. It's nice to see you again. มองตาด้วย It's nice to see you again.ใช่ค่ะดีใจที่ได้พบคุณอีกครั้งหนึ่งนะหรือจะพูดประโยคนี้เอาคนที่ได้ยินเดี๋ยวครูจะให้คนทางซ้ายละกันนักเรียนหาเองมือซ้ายเรียนอยู่ทางไหนมือขวาเรียนอยู่ทางไหนคนทางซ้ายมือพูดก่อน It's nice to see you again นั้นคนที่ทางขวานี่คือคนที่พูดตอบแล้วจะต้องมีคำว่า True ฉันก็ดีใจยินดีที่ได้เห็นคุณอีกครั้งเช่นกันนะคะโอเคคนทางซ้ายมือเตรียมตัว1 2 3 go Okay, it's nice to see you again too. 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 ฉะนั้นคนที่พูดที่2เนี่ยต่อมอัตโนมัติต้องทำงานทันทีนะคะไม่ใช่ฟังแล้วเพื่อนทักดีใจที่พบคุณอีกครั้งยังงงอยู่ค่ะยังไม่รู้ดีใจเรื่องอะไรรีบตอบไปเลยนะคะ It's nice to see you again too Okay try again 1 2 3 go ใครจะพูดก่อนยกมือคนทางขวามือต้องมีคนพูดก่อนใครจับคู่กับใครคะตอนนี้ลองหาคู่ตัวเองสิฉะนั้นคู่ตัวเองเนี่ยตกลงกันได้ไหมคะมองตาตกลงว่าใครจะเป็นคนทักทายก่อนใครจะเป็นทักทายคนที่หนึ่งยกมือโอเคในคู่ไหนยังไม่มีการยกมือเลยสรุปแล้วจะไม่ทักทายกันใช่ไหมคะเนี่ยมีไหมคนที่ยกมือควรที่จะพูดก่อนนั้นคนที่จะตอบรับจะต้องมีคำว่า True ฉันเวลาพูดเนี่ยมองตากันด้วยมองตากันด้วยพร้อมหรือยังพร้อมยังคะปลายทางพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วStop talking นะคะ Okay, practice greeting with these expressions Okay Everyone, are you ready? Yes, I'm ready Okay, try to do this all together 1, 2, 3, go It's nice to see you again It's nice to see you again too Okay นี่สลับกันสำหรับการคนที่พูดที่สองเป็นพูดที่หนึ่งโดยไม่ต้องมองตรงคูแล้วได้ไหมจำได้ไหมไหนพูดพร้อมกันซิ It's nice to see you again It's nice to see you again It's nice to see you again too It's nice to see you again too โอเคคนแรกเตรียมตัวไปเลยค่ะ 1, 2, 3, go It's nice to see you again It's nice to see you again too โอเค understandทีนี้เวลาเปิดเทอมใหม่ๆเจอกันเนี่ยทักทายด้วยประโยคนี้นะหรือไม่ใช้ nice ถ้าเราไม่ใช้ nice เราก็ใช้ happy I'm happy to see you again พี่แอมมี่ I'm happy to see you again I'm happy to see you again นั้นคนตอบกลับก็ต้องบอกว่าโอเคหรือไม่ใช้ happy ก็จะเป็น I'm glad to see you again I'm glad to see you again คนตอบกลับก็ตอบว่า I'm glad to see you again too โอเคฉะนั้นที่นั้น It's nice to see you again I'm happy to see you again หรือ I'm glad to see you again ได้หมดเลยก็มีบอกว่าฉันดีใจที่ได้พบคุณอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะหรือตรงนั้นยาวไปก็ให้สั้นนิดหนึ่ง
นะคำว่า is หายไปแล้วก็คือ nice to see you again nice to see you again เวลาตอบกลับก็คือ nice to see you again too หรือStay back. Happy to see you again too. Glad to see you again. Say back. Glad to see you again too. Okay, understand? Yes. นะคะฉันเจอไม่จำเป็น It's nice to see you again. จะบอก Nice to see you again. Nice to see you again too. Happy to see you again. Happy to see you again too. Glad to see you again.Glad to see you again, too. นะคะโดยมารยาทนะ Okay, everyone say this. It's not good. Good. It's wrong. Good morning. Good morning. Good morning, everybody. Good morning, everybody. Nice to see you again. Okay, I say to you. In this classroom, in the other classroom.Good morning, everybody. Nice to see you again. Good. You say back to me. Good morning, everybody. No, now you are saying with me. I'm your teacher. Good morning, teacher. Nice to see you again, too. You have to say back like this, okay?ใช่เปล่านักเรียนพูดอยู่ครูใช่เปล่าแต่ครูต้องใช้คำว่า everybody ทุกๆคนใช่ไหมหรือครูอาจจะบอกว่า good morning students nice to see you again okay say back to me good morning teacher nice to see you again too okay understand นะหรือตอนนี้ทั้งเรียนอยู่ห้องเรียนนี้นักเรียนพูดถึงห้องเรียนปลายทางที่เขากำลังดูเราอยู่เนี่ยนักเรียนอาจจะใช้ตรงนี้ได้ก็คือ Good morning everybody nice to see you again ปลายทางเขาก็ต้องบอกว่า Good morning nice to see you again too นะเขาอาจจะบอกแค่ Good morning แล้วก็ไม่ต้องบอก everybody ก็ได้นะคะโอเค May I introduce you to know this manThis man say good morning, Jack. Good morning. This man say good morning, Joe. What is his name, you know? Joe. The first man. Joe. Yes. His name is Joe. This man is? Jack. Jack. Yes, Jack. Joe ใส่หมวก Jack ไม่ได้ใส่หมวกนะจำไม่ดีนะ Good morning, Jack. Good morning, Joe. Okay, Joe say.How are you today? วันนี้สบายดีไหมก็คือถามแจ็คถามแจ็คนั่นแหละว่าสบายดีไหมแจ็คก็เลยตอบว่า Fine, thank you. And you ก็คือ and how are you นั่นเองนะคะ and you fine, thank you, and you นั่นเองพอถาม and how are you แล้วแน่นอนโจต้องตอบว่าFine, thank you. นะคะ Fine, thank you. ไม่มี you นะคะ Thank you. ตรงนี้ตามตัวคือ thank you. แต่ว่าเสียง K มาลิงก์เสียง you ก็เป็น thank you. นะคะ Thank you. ไม่ใช่ thank you. นะคะนะ Thank you. นะทีนี้คำว่า fine ตรงนี้อาจจะเป็น good, very well, okay, great ได้ทั้งนั้นเลยก็คือบอกว่าสบายดีทีนี้จำได้ไหม Okay.Is classroom black group of two แบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มนะคะนะกลุ่มนี้ก็แบ่งเรียบร้อยแล้วในห้องนี้นะคะis group is group 1 next group is group 2 group 1 you are Joe you are Joe group 1 you are Joe next group group 2 you are Jack okay Joe say good morningOkay, fine, thank you. นั่นเองจำได้ไหมคิดว่าจำได้ Okay, Joe say
จอเซ่ Good morning กุ๊กวันกุ๊กวันใช่ไหมคนนี้กลุ่มหนึ่งใช่ไหมโอเคจอเซ่ Good morning louder pleaseด้วยความมั่นใจค่ะไปเลย Good morning Again Good morning Dad Again Good morning Dad Good morning Joe Joe again Good morning Dad Good morning Joe Ah yes Nah Jack Show Oh okay sorry How does Joe say How are you feel Again How are you feel Fine thank you and you Yes Fine thank you Yes Fine thank you นั่นเองแสดงว่านักเรียนจำได้นี่คือการทักทายนั่นเองตอนนี้ครูไม่มีรูปภาพแล้วนะคะลองดูซิกลุ่มหนึ่งคุณคือโจกลุ่มสองคุณคือแจ็คโอเค try saying greeting โอเคโจ ready แจ็ค ready โอเคโจ let's goYes, I'm. Say greeting right now. One, two, three, go. มองไปทางแจ็คเลยค่ะโจมองไปทางแจ็คเลยค่ะแล้วก็ทักทายเลยทักทายตามเมื่อกี้เลยไปเลยค่ะ One, two, three. Good morning, Jack. Good morning, Joe. เราเอาเสียงใหม่ที่ก็ไฟไฟไฟเขาเรียกว่าไฟมันบินนะไฟนะถามว่าสบายดีไหมบินได้โอเคนะไฟนะไฟเอาเสียงถูกนะโอเคกิฟติ้งทีนี้มาดูเมื่อกี้เราทักทายด้วย Good morning ทีนี้มีช่วงเวลาต่างๆที่เราเรียนมาแล้วอย่างเช่น Good afternoon sir